มิสเตอร์รอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับมิสเตอร์รอบรู้ตอน7กิจการสู่เส้นทางการลงทุนการที่นักลงทุนจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นประเภทกิจการครอบคลุม7หมวดดังนี้ครับ 1. เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 2. แร่เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน 3. อุตสาหกรรมเบา 4. ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษและ 7. กิจการบริการและสาธารณูปโภคโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทกิจการแต่สูงสุดไม่เกิน8ปีครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI